มีเซ็กในน้ำจะรู้สึกยังไงอันตรายหรือไม่แล้วน้ำมันไม่เข้าไปในอวัยวะเพศหญิงหรือคะส่วนใหญ่ในน้ำอ่ะโดยเฉพาะในสารที่เป็นคลอรีนมันจะทำให้สารคัดหลั่งมันลดลงทำให้ช่องคลอดแห้งได้ก็จะมีปัญหาเจ็บเพียร์โคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการนี้อันนี้ก็ไม่รู้ไปเอามาจากไหนคุณหมอฟ้ามีเซ็กในน้ำจะรู้สึกยังไงอันตรายหรือไม่แล้วน้ำมันไม่เข้าไปในอวัยวะเพศหญิงหรือคะมีในน้ำได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นจากแรงดันหนูนึกถึงตอนที่เวลามีประจำเดือนถ้าเวลาลงน้ำไปเลยอะค่ะปกติประจำเดือนมันจะไม่ไหลออกมาเพราะว่าแรงดันน้ำมันดันสู้อยู่ค่ะจริงๆแล้วมันก็จะไม่ได้ไหลเข้าไปในช่องคลอดแต่ข้อเสียคือส่วนใหญ่ในน้ำอะโดยเฉพาะในสารที่เป็นคลอรีนมันจะทำให้สารคัดหลั่งมันลดลงทำให้ช่องคลอดแห้งได้ก็จะมีปัญหาเจ็บกว่าปกติอะไรอย่างนี้ได้ค่ะในบางกรณีแต่ว่าถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรอื่นๆก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรนะคะลองดูนะเนี่ยน้องๆเนี่ยแสดงว่าเขาต้องไปดูไปศึกษาอะไรมาแน่ๆเลยนะคะมากันที่ทาง Facebook บ้างคุณหมอฟ้าคะโอ้ชื่อเฟซแต่อย่าไปมีในคลองแสนแสบนะเลือกน้ำเลือกน้ำด้วยนะทะเลได้ไหมคุณหมอทะเลน้ำทะเลได้ไหมคะเชิญค่ะเชิญค่ะแต่ว่ามันจะเป็นที่รับตาคนหรือเปล่าคะต้องระวังแบบอาจจะมีปลาตัวเล็กตัวน้อยเปลือกหอยเปลือกปูแล้วคราวนี้มันไม่ได้มาจากน้ำมันนะลูกมันก็มาจากทรงทรายอะไรอย่างนี้แล้วนะมันก็อาจจะแบบแสบจากอย่างอื่นแล้วว่าเพราะฉะนั้นดูดีๆนะว่ามันอยู่ในที่ที่ปลอดภัยว่าแบบเอนจอยได้จริงๆนะคะ